ื่อวันพุธที่ผ่านมานะคะเราก็ได้ทราบกันอย่างเป็นทางการแล้วนะคะว่าคนโขนได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปเข้าประกวดรางวัลออสการ์นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกับคุณวีนาค่ะว่าเบื้องหลังของการคัดเลือกมันเป็นยังไงบ้างค่ะเท่าที่ผ่านมาก่อนที่จะมีการประกาศจากกระทรวงวัฒนธรรมว่าสมาพันธ์ภาพยนตร์เลือกคนโขนของคุณชลัญญูวงกระจ่างเนี่ยนะคะก็มีข่าวเล็ดลอดออกมาว่าคนโขนเนี่ยจะได้แต่ว่าคนก็ยังไม่เชื่อสนิทใจเพราะว่าแต่ในกระแสข่าวนี้ก็บอกว่าภาพยนตร์ที่ทางสมาพันธ์เนี่ยคือสมาพันธ์เนี่ยเป็นสมาชิกของสมาพันธ์นี้จะเป็นพวกสตูดิโอหนังในเมืองไทยแล้วคนทําหนังเนี่ยเป็นสมาชิกอยู่แล้วก็จะมีระบบการคัดเลือกกันทุกปีทีนี้ปีนี้เนี่ยเห็นเขาบอกว่าคนที่ได้ชื่อเสนอ2ชื่อที่มาแรงเนี่ยก็มีคนโขนกับอุโมงค์ผาเมืองของหม่อมน้อยทีนี้เนี่ยสองเรื่องนี้ก็มาเหมือนกับว่าโอเคล่ะเป็นตัวแทนได้ทั้งคู่แต่ว่าติดว่าคนโขนเนี่ยมาแรงกว่าเพราะว่าอุโมงค์ผาเมืองเนี่ยเป็นหนังที่หม่อมน้อยเนี่ยสร้างขึ้นจากบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเรื่องราโชมอนทีนี้ในสมาคมเนี่ยก็มีคนติงกันว่าเรื่องราโชมอนเนี่ยเคยเป็นหนังของครัวซาวาแล้วก็ได้รางวัลออสการ์รางวัลเกียรติยศไปแล้วในปีพ.ศ.2494ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการถ้าเราส่งอุโมงค์ผาเมืองเนี่ยมันจะเหมือนกับส่งหนังรีเมคไปประกวดกับเขาหรือเปล่าก็เลยตัดไปก็เหลือแต่คนโขนซึ่งทางสมาพันธ์ก็มองว่ามีความเป็นไทยมีองค์ประกอบที่จะไปโชว์ต่างชาติได้แต่ก็เห็นว่ามีกระแสวิพากษ์วิจารณ์อยู่เหมือนกันใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนโขนเนี่ยก็เป็นหนังที่จะเรียกว่าไม่ประสบความสำเร็จเลยในด้านการฉายค่ะถึงขนาดคุณชลัญญูซึ่งเป็นผู้กำกับเนี่ยออกมาเขียนเฟซบุ๊กถึงแฟนๆว่าตอนแรกก็ยังคิดว่าถ้าพี่น้องเสื้อเหลืองคุณชลัญญูเนี่ยเป็นผู้นำรุ่นที่สองของเสื้อเหลืองคนเสื้อเหลืองนะคะก็เขียนบอกว่าเอ้ยถ้าครึ่งหนึ่งของคนเสื้อเหลืองมาดูเนี่ยหนังก็ยังพอรอดแต่พอคุณชลัญญูบอกว่าตัวเองไปดูตัวเลขจริงเนี่ยเข้าใจเลยว่าทำไมโรงหนังเนี่ยต้องถอดหนังออกหลังจากสองอาทิตย์เพราะว่าคนดูน้อยมากน้อยจนน่าตกใจคือเขียนอย่างนี้เองเลยแล้วก็บอกก็ขอร้องว่าให้คนที่ไม่ได้ดูเนี่ยถ้าเกิดออกเป็น DVD อะไรช่วยสนับสนุนหรือใครอยากรวมกลุ่มก้อนไปดูเนี่ยคุณซันยูจะจัดโรงภาพยนตร์ให้เป็นรอบๆไปแล้วก็ยังขอบคุณทางกระทรวงวัฒนธรรมกับหน่วยงานเอกชนบางส่วนที่จัดรอบหนังให้ไปดูค่ะคือดิฉันก็ไม่อยากจะเล่ามากแต่ว่าเรื่องหนังเนี่ยก็เป็นเรื่องโขนของ2กลุ่มก็มีดาราเนี่ยก็มีคุณนิรุตศิริจัญญาแล้วก็คุณสรพงษ์ชาตรีแล้วเรื่องดาราดังทั้งคู่ใช่แต่ว่าตามที่คุณสนานจิตเขาไปเขียนไว้ในดาราสยามดาราเนี่ย คุณสนานจิตก็พูดเรื่องนี้ว่าหนังเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีธีมที่ซับซ้อนซ่อนหลายธีมคือตัวเรื่องมันไม่เป็นหนึ่งอันเดียวเลยไม่เด่นแต่จริงๆแล้วในแง่รายได้ก็ไม่ประสบความสำเร็จสำหรับนักวิจารณ์เองก็ไม่ได้ชื่นชอบเรื่องนี้มากค่ะทีนี้แล้วอย่างนี้อันนี้คือแต่ยังไงก็ท้ายที่สุดได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของประเทศไทยนะคะก็เรียกว่าเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดที่ทุกฝ่ายคิดว่าเหมาะสมที่จะไปแต่ทีนี้เนี่ยหลังจากที่ได้รับเลือกไปแล้วเนี่ยการที่จะได้ไปเป็นเข้ารอบสุดท้ายของออสการ์เนี่ยก็ค่อนข้างยากเพราะว่าเมืองไทยก็ยังไม่ได้ทำประสบความสำเร็จตรงนี้เพราะว่ามันต้องมีการแคมเปญต้องมีการไปฉายแล้วก็ล็อบบี้กันคือมันไม่ใช่แค่ส่งไปแล้วก็จบใช่ไหมคะค่ะซึ่งหลายๆคนก็มองว่ามันคงยากเพราะจริงๆแล้วเนี่ยที่เมืองไทยเคยส่งไปที่คนค่อนข้างคิดว่ามีศักยภาพเนี่ยก็คือปีที่แล้วที่หนังของคุณอภิชาติพงษ์เนี่ยได้เข้าไปคือลุงบุญมีระลึกชาติซึ่งเป็นหนังที่ได้รับรางวัลจากคานส์ไปแล้วแต่ก็กระแสก็ค่อนข้างเงียบอะค่ะเป็นเพราะแคมเปญด้วยส่วนหนึ่งใช่ไหมคะที่อาจจะยังไม่เพียงพออยู่ใช่อย่างนักวิจารณ์เขาก็มองต่างกันคือเขามองว่าปีที่แล้วเนี่ยน่าจะเป็นจังหวะที่ดีที่คนไทยจะได้เข้าไปในรอบลึกแต่พอปีนี้เนี่ยก็หลายๆคนก็บอกว่าส่งเรื่องไหนก็เหมือนกันแหละเพราะว่าส่งไปเนี่ยก็คงไม่ได้มีการ follow up แล้วก็ตามแคมเปญแต่ในขณะเดียวกันทางกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ย
ก็ค่อนข้างจะบอกว่ายังไงเนี่ยคือขอให้ส่งไปก่อนแล้วขอให้ได้ไปโชว์วัฒนธรรมไทยก็ถือว่าโอเคแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยสรุปว่าคนโขนก็เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยแล้วก็สำหรับทางกระทรวงวัฒนธรรมที่มองว่าน่าจะไปเป็นตัวแทนประเทศไทยนะคะ